เธอคือเทวดาเทวดาเทวดาโอ้หมอนี่ได้ๆตัดจำให้หน่อยช่วยดูดวงตัดจำให้หน่อยเอาวันเดือนปีเกิดอะไรหรือเปล่าจะได้ตัดจำให้มามาไอ้ก็จะตัดจำเอาจะตัดจำเอากันไกลสิเอ้ยไม่ใช่เอางี้เอาซีดีอันนี้ไปนะอาจารย์ให้สองอันเลยนะดูทำตามที่ซีดีเขาบอกไว้วิธีตัดกรรม199บาทเอาไป2อันเลยตัดได้แน่นะตัดได้แน่นอนเวลาหมดพอดีพรุ่งนี้เราปิดร้านพรุ่งนี้ร้านอาจจะปิดก็ได้อย่ามาหมอไม่ว่างแล้วนะเข้ามาอะไรก่อนสิจ๊ะค่ะเดี๋ยวค่ะหมอคือว่าช่วยทำพิธีทะลวงกรรมให้หนูด้วยสิคะบอกแล้วไงว่าไม่ให้บอกใครอ่ะโอ้โหนี่อย่าไปดุน้องเขาเลยนะคะคือหนูฟังแล้วก็เกิดศรัทธาก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยทำพิธีทะลวงกรรมให้อ่ะค่ะไหนพี่พลอยใส่บอกว่าไม่เชื่อเรื่องหมอดูไงพี่เคยไม่เชื่อต่างหากค่ะก็แต่ตอนนี้เกิดศรัทธาแล้วค่ะก็เลยอยากให้คุณหมอเนี่ยช่วยทำวิธีให้ค่ะแน่ใจเหรอครับแน่ใจค่ะงั้นเชิญด้านในครับโอ๊ยอะไรอ่ะอยู่ๆพี่พลอยใส่จะมาแซงคิวอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะไม่ยอมอ่ะหนูยังเด็กพี่เขาเนี่ยกำลังโตเต็มที่เอ้ยเขาโตแล้วเดี๋ยววันหลังบอกจะดูให้นะกลับบ้านไปก่อนไปไหนลองแปลงมือสิจ๊ะแปลงมือเป็นยังไงมือเลยแผนสูงนะสาธุตัวเองทำไม่ได้ให้พลอยสายทำแทนแต่คิดน้อยไปหน่อยหรือเปล่าฮะระวังจะเป็นการส่งเนื้อเข้าปากเสือนะ เตรียมเสื้อคลุมสิจ๊ะเดี๋ยวเวลาจารย์ลงอาคมให้เนี่ยจะได้เหมาะสมกับพิธีคือไม่เปลี่ยนไม่ได้หรอกค่ะคือว่าหนูอายอะค่ะไม่ได้จ้าการลงอาคมเนี่ยมันต้องไม่มีเสื้อผ้าเดี๋ยวมันไม่เสร็จพิธีนะก็ได้ค่ะเลิกงามกำลังดี40ภูนสวัสดิ์จรดลลาบมั่งมีได้แอมสาวฟรีๆโชคดีจังกูเออกล้องอ้าวนั่งปัสสาวะทำไมกลับมาเร็วนะคะยังไม่ได้ทำเลยดิก็อยู่ๆพี่พลอยใส่ก็มาแซงคิวฉันน่ะนิสัยเดิมๆตั้งแต่สมัยเด็กใส่จะเข้าไปป่วนเปล่าพี่พลอยใส่จะให้เขาทำพิธีให้เห็นได้ยินแว่วๆว่าให้ถอดเสื้อจะลงอาคมให้ทั้งตัวเลยดูสิดูเห็นไหมเห็นไหมว่ามันลามกไปช่วยน้องสาวดูนี้เลยเร็วแย่แล้วมันจะเปให้ตัวเองเป็นดำขังถ้าหนูพลอยใส่เนี่ยมีไฟอยู่ใต้ราวนมข้างขวาเนี่ยนะจะยิ่งเป็นการเสริมบารมีใหญ่เลยเพราะแต่ว่ามันต้องเป็นไฟสีชมพูนะจ๊ะมีค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสีชมพูหรือเปล่างั้นถอดเสื้อคลุมจ๊ะจะได้ดูว่าสีชมพูหรือเปล่าโอ้หมอถอดเองเลยเหรอก็จะได้กดดวงตาพร้อมกันไงจ๊ะถ้าไม่สะดวกหมอถอดให้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถอดเองก็ได้ค่ะสาธุพี่เทวันครับช่วยทีครับผมโดนใจในเพชรไม่ได้เลยครับพี่แรงมาแรงพี่เทวันพี่เทวันคนที่กำลังหน้ามืดตาโมเนี่ยเทวันย่อมปิดหมดไม่ยอมรับรู้เรื่องเลวร้ายของในนั่นพี่ครับแล้วมันไม่มีทางช่วยพลอยใส่ได้เลยครับพี่คนที่จะโดนใจได้นะต้องเป็นคนที่ไม่เชื่อในสิทธิและมีอำนาจเหนือกว่าในนั่นติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกไม่เชื่อในสิทธิมีอำนาจเหนือกว่านั่นสาธุไม่ต้องสาธุหรอกจ้าไม่ต้องให้ผมถอนนะ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 มาถอนนะไปไหวแล้วไปจับใต้คาหนังคาเขาอะไรนะมึงมาได้ยังไงวะยักษ์
ลุยเข้าเลยตัวเล็กมึงมึงน้าวเอามาติดข้อมือหัวโตไปเลยนะคะอยากนอกใจเมียดีนะเฮ้ยโอ๊ยเดี๋ยวคุณตำรวจคุณตำรวจจับหมอสิทธิทำไมอะคะโอ้ยหมองหมออะไรกันมันน่ะดูอะไรเป็นซะที่ไหนไหนเนี่ยอ้างตัวเป็นหมอดูก็เพราะอยากจะหลอกเอาเงินพวกเราแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอสาวๆสินี่ไงล่ะครับนายคนเนี้ยถ่ายคลิปลามกเอาไว้เพียบเลยครับใครที่มีรูปอย่างนี้ช่วยไปแจ้งความที่โรงพักด้วยนะครับค่ะเดี๋ยวดูนี่มาดูที่มาดูสิว้ายมีรูปฉันด้วยลามกมาจริงๆนี่มีรูปฉันด้วยอุ้ยน่าเกลียดจริงๆเสียแรงนับถือทุเรศที่สุดเลยดูดิโอ้ยมีทุกคนเลยเฮ้ยทำไมไม่มีฉันเลยอ่ะเนี่ยทนายมาเช้าคนนี้เนี่ยนะรับรองฉันไปอยู่ในคลิปวิดีโอนั่นแล้วผมขอโทษนะคุณผมก็ไม่คิดเลยว่าผมจะโดนใจพี่ชายคุณไม่ได้อ่ะก็พี่เทวันอะไรมาช่วยแนะทางออกให้เวทมนต์ยังมีทางตันสติปัญญาเท่านั้นที่จะทำให้หลุดพ้นพี่พลอยใสพี่ตัดหน้าสำลีอ่ะพอจะช่วยสำลีใช่ไหมก็พี่อ่ะปล่อยให้สามีโดนทำร้ายไม่ได้หรอกขอบคุณนะพี่พลอยใสขอบคุณนายกับพี่เทด้วยนะทิ้งไปให้หมดแล้วมึงเอาน้ำมันราดหาพนักงานมันเดี๋ยวนี้เลยเงินไอ้ทองทำอะไรอ่ะเสียเอ้ยก็เผาป้ายเกศาสมัยเสนียดจังไรผู้รับเจ็บใจเว้ยถุยแสดงว่าเสียนี่โดนหลอกหมดไปหลายตังค์สิค่ะเฮ้ยขนหน้าแข้งกันไม่ร่วงสักเส้นหนึ่งเว้ยนางอุจารณัยโอ้ยฉันเปลี่ยนชื่อเป็นสำรวมเหมือนเดิมแล้วฉันก็เป็นสำลีที่น่ารักคนเดิมแถมยังน่ารักขึ้นกว่าเก่าไหนโดนทิ้งบ่อตรงไหนทิ้งหน้าที่หลังใจเพื่ออะไรใครเขานะหัดใช้ปัญญาสมองคิดกันสักหน่อยหนึ่งนะเสียแล้วที่ถ้าผมไล่เข้าไปโดยที่ไม่แก้ไขนะก็คงจะลบล้างความเชื่อผิดๆขนาดนี้ไม่ได้แน่เลยเห็นหรือยังแล้วว่าทุกปัญหามีทางออกมากกว่าหนึ่งเสมอถ้าเรารู้จักใช้สติคิดให้มันรอบคอบเอาเป็นว่าแบบประการนี้นายผ่านขอบคุณครับนายสิทธิเนี่ยไม่รู้จริงแถมยังให้ทำให้คนที่เป็นหมอดูดีๆเนี่ยเสียอีกนะโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ชั้นสูงที่รวบรวมวิชาหลายแขนงเอาไว้เพื่อช่วยให้กำลังใจกับผู้คนแต่คนที่รู้ไม่จริงและแอบอ้างสร้างประโยชน์ใส่ตัวโดยที่ทำให้คนอื่นต้องเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันก็ต้องได้รับผลตอบแทนและบทลงโทษแบบนี้ทุกสังคมมีคนดีและคนชั่วปะปนกันถ้าไม่อยากเสียใจจะเชื่ออะไรต้องใช้วิจารณญาณสาธุ